าด้านหน้านิดนึงให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนเราเก่งกันมากๆเลยฮะคณะกรรมการครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมนี้เรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีครับสวัสดีว้าวอีกแล้วทีมนี้ก็ว้าววันนี้มันแบบมันเลิศมากเลยจริงขอชมนะคะน้องๆเต้นดีมากๆเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองดีมากจริงๆคือแบบเห็นได้ชัดว่าน้องๆมีเบสิกที่ดีมากๆอยู่แล้วเลยถ้าพี่จะเสริมพี่อยากจะเสริมเรื่องไดนามิกของการเต้นละกันค่ะพี่ว่าตอนนี้เบสิกหนูมาดีแล้วแต่ถ้าหนูสามารถ เพิ่มการสต็อปแขนสต็อปมูฟเมนต์ให้ชัดขึ้นเต้นให้ชาร์ปขึ้นมันจะทำให้หนูอะดูแบบเต้นได้หนักแน่นมากกว่านี้กับอีกอย่างนึงที่นักเต้นทุกคนต้องประสบพบเจอคือการควบคุมแรงพอมาเริ่ม I am the best มันเหนื่อยมากๆแล้วน้องเต้นมากันแบบอัดแน่นจัดเต็มทุกเพลงแทบจะไม่ได้หายใจเลยเพราะฉะนั้นพอช่วงท้ายๆมันเป็นธรรมดาที่แบบร่างกายมันเริ่มจะไม่ไหวอาจจะต้องแบบว่าเรียนรู้ร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเหนื่อยแบบนี้เราจะควบคุมจัดการร่างกายตัวเองยังไงให้มันแบบเหมือนกับเพลงแรกนะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งเราอยากเสริมนิดนึงก็คือเรื่องก่อนจะเสริมเรื่องอะไรทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าอยากขอชมก่อนเรื่อง energy ของทุกคนในแต่ละคนเลยเนาะแบบว่าน่ารักกันมากๆแล้วก็แบบว่าดูไปในทิศทางเดียวกันดูเป็นแบบว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆเนาะอันนี้เราขอชื่นชมก่อนเลยอย่างแรกเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเสริมพาร์ทหลังจากนั้นนิดนึงก็คือเรื่องการใช้คนเยอะเนาะมันก็คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของมันเองการใช้คนเยอะมันก็ทำให้ตัว overall performance ของเราเนี่ยมันดูฟูขึ้นมันดูมี impact ต่อคนดูมากขึ้นเนาะแต่มันก็จะแลกมากับการที่เราต้องทำให้มันความเรียบพร้อมความเรียบร้อยความ clean ความ clear ของมันเนาะเรายังพอสังเกตได้อยู่ว่ามันยังมีการแบบยุบนิดนึงอะไรอย่างนี้ในระหว่างโชว์แล้วก็เวลาแบบว่ายิ่งเป็นก้อนๆเดียวกันมันจะเห็นได้ชัดเนาะเวลาการแบบท่าที่มันต้องลงจังหวะนี้จังหวะนี้อะไรเงี้ยมันมีการแบบปึ๊บนิดนึงอะไรเงี้ยไล่เบียดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นนิดเดียวจริงๆอีกเรื่องที่อยากจะเสริมจริงๆก็คือเรื่องความเป็นอาร์ติสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเนื่องจากที่มันมีคนเยอะมากเนี่ยมันก็มีข้อเสียของมันก็คือเราไม่สามารถสังเกตได้ว่าคนไหนหรือกลุ่มไหนพาร์ทไหนคือเป็นคนที่แดนเซอร์เสริมหรือว่าเป็นศิลปินด้วยกันทั้งหมดหรือยังไงอะไรเงี้ยอาจจะต้องเคลียร์เรื่องนี้นิดนึงให้มันชัดเจนขึ้นว่าโอเคคนนี้ลิปซิงค์อยู่คนนี้อะไรอยู่อะไรเงี้ยเรายังเห็นแบบยังไม่เห็นไม่ชัดเจนมากว่ามันพาร์ทไหนคือพาร์ทไหนกันแน่อะไรอย่างงี้ครับผมใช่แต่โดยรวมมันดีมากๆนะเราโดนแบบ energy น่ารักกันมากทุกคนทีนี้แล้วกันขอเสริมจากพี่ป้านต่อนิดนึงแล้วกันคือด้วยแบบนิยามของคำว่า cover dance ใช่ไหม cover dance มันคือการจำลอง artist performance มาบนเวทีในรูปแบบสไตล์ตัวเองใช่ไหมตอนนี้ลักษณะของ movement ของเราอะหรือแบบองค์ประกอบรวมของ performance มันให้เป็นทิศทางของการแบบเป็นทีม performance หรือทีมเต้นมากกว่าที่จะเป็น artist performance อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบเสริมเรื่องนี้เข้ามาแต่อย่างที่พี่โฟกัสบอกใช่คือถ้าเกิดว่าคุยในเรื่องของการแบบทำโครกราฟหรือการจัดแพทเทิร์นหรือการจัดอะไรต่างๆเนี้ยแบบน้องๆทำได้ดีเลยแหละใช่แต่ว่านั่นแหละมันอาจจะต้องแบบดูเรื่องของคอนเซ็ปต์ของแบบตัวโชว์ให้แบบมันตรงกับโจทย์ของแบบทางงานเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบไม่โอเคหรือไม่ใช่อะไรนะใช่คือนั่นแหละมันอาจต้องเสริมนั่นแหละไว้ของแบบการนำให้ฟิลลิ่งคนรู้สึกว่าเหมือนกำลังดูโชว์ของศิลปินคนนึงอยู่ประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคำแนะนำจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านเราได้อะไรดีกลับไปเยอะเลยนะครับแต่วันนี้ขอบคุณกับความสดใสของน้องๆถ้าชอบขอเสียงปรบมือกับพวกเธอด้วยครับฮิตอีกเอาล่ะเดี๋ยวลงบนพักกันก่อนแล้วรอลุ้นฮะว่าการโชว์เหล่านี้เป็นยังไงบ้างขอให้น้องๆโชคดีครับทุกคนน้องๆทุกท่านตอนนี้ก็วิ่ง